สวัสดีครับแตงโมครับวันนี้เราทดสอบเขาเรียกอะไรบาลิสติกเนาะบาลิสติกเทสวันนี้ผมมีดินน้ำมันเนี่ยเปิดไว้นิดหน่อยนะดินน้ำมันแบบละเอียดนะวันนี้นี่ครับว่าไม่ใช่ดินดิไม่ใช่ดินน้ำมันเนี่ยผมไม่ชอบดินน้ำมันเพราะว่ามันรสชาติมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆผมก็ไม่แน่ใจใช่ของกินนะตัวนี้ที่เราจะให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้ขอบคุณพี่อธิคมมากที่ส่งตัวนี้มาให้เรามาทดสอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงเปรียบเทียบอย่าลืมไปติดตามช่องพี่อธิคมใน YouTube ด้วยนะนั่นแหละครับวันนี้เราทดสอบด้วย Exact Jumbo Diablo ตัว 18.13 ยิงผ่านโครโนกราฟแล้วก็ตัว15.89 ฮะ JSB ตัวนี้เก่ามากฮะน่าจะตั้งแต่ปี2014มั้งให้ไม่ดูจากซีเรียลมันนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ากระสุนเรามีน้อยเราอาจจะไม่ได้จูนปืนแบบหนักหรือเต็มที่ไปเลยตัวนี้ข้อมูลที่ผมได้มานะที่เท่าที่ผมดูใน YouTube อ่ะตัวฮาโลเนี่ยมันจะรูมันจะใหญ่หน่อยแล้วมันจะทำให้ผนังของตัวลูกปืนเนี่ยบางลงกระสุน22เกรนครับความเร็วอันนี้ผมพูดเป็นไกด์ก่อนเท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลมาความเร็วที่เหมาะสมกับกระสุนตัวนี้ยิงได้ตั้งแต่700กว่า790หมายถึงผมเห็นเขายิงใน FX Streamline พวกนี้เป็นสต็อกเดิมโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรนะลำ Smooth Twist X ทั่วไปนี่แหละยิง790ได้ก็โอเคแต่ทีนี้ความเร็วที่เขาเรคคอมเมนต์จริงๆเวลาหัวลูกมันบานนะมันจะอยู่930ถึง980ผมก็เคยเห็นแล้วผมก็ยังเห็นคนในช่อง Air Hunter ครับของ Roof and Carat นะครับไปดูพี่เขาได้หรือว่าช่องพวกพี่แมทดับเบิ้ลเขายิงได้เป็นพันเหมือนกันสวยถึงขับแต่ว่าตัวนี้เราไม่มี Power Plenum เราก็เดี๋ยวเราเท่าที่ Mark 2จะทำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราปั้นดินเหนียวให้มันเป็นก้อนๆดูก่อนแล้วก็น้องวิลสันลองเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะยิงผ่านสโคปแคมให้ดูเนาะเอาแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่าเราดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาผ่าดูว่าอันนี้ระยะยิง25หลาผมปืนผมตั้งไว้ที่900ฟุตต่อวินาทีนะครับด้วยกระสุน 18.13 เดี๋ยวผมจะยิง15เกรนผ่านโครโนกราฟดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ยิงใส่ตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ยิงตัวนี้ด้วยความเร็วผมคิดว่าน่าจะตกลงเป็น100เหมือนกันนะจาก900ที่อาจจะเหลืออยู่800มั้งเท่าที่พี่ที่คมแจ้งมาเบื้องต้นนะที่ทดสอบใน Fgun Matador R5M ของพี่เขาแต่ทีนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่ายังไงว่ามันจะเหลือความเร็วเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นไปได้ผมจะมั่วสุ่มปรับเรกูเลเตอร์ขึ้นมาหรือว่าจูนความเร็วขึ้นมาแฮมเมอร์สปริงขึ้นมาอยู่ให้มันอยู่ได้ประมาณ950อ่ะเดี๋ยวผมบอกทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเรายิงอ่ะชุดแรกจะเป็น 15.89 เกรนยิง25หลาครับปะไปดูบาลิสติกเจลฮะในการทดสอบแล้วผมก็ไม่ชอบดินน้ำมันด้วยผมเลยเลือกดินเหนียวโอเคน่าจะประมาณนี้ตั้งไว้ที่น้องวิวสันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระสุนมันรอดผ่านไปอะไรไปมันจะได้ไม่โดนโต๊ะข้างล่างของเรานะครับโอ้เปื่อยเลยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อีกทีหนึ่งเนาะ JSB ตัวหัวเบานะครับ15.89 ครับระยะ25หลาม
สวยงามเสียงเพราะด้วยฮะความเร็ว9.16.5 ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความเร็วFPS นะครับเดี๋ยวเรามาผ่าดูไม่รู้ทะลุหรือเปล่านะไม่น่าจะทะลุหรือเปล่าไม่แน่ใจเสียงเพราะมากเนี่ยหาดูดูบูนแชนเนลมันเข้าตรงไหนวะเนี่ยไปดูว่าโอ้โอเคให้ดูกันนี่นะครับดูวูล Channel เทียบกับมือเราเนาะน่ากลัวเหมือนกันนะแต่หัวกระสุนอยู่ไหนผมไม่แน่ใจมันทะลุฝั่งนี้หรือเปล่านะแต่ว่าทะลุไปมันก็ยังมีแบ็คสต็อปของเราอยู่เห็นไหมเพื่อความปลอดภัยก่อนผมต้องวัดให้ดูไหมว่าผมต้องวัดให้ดูไหมว่ามันกว้างเท่าไหร่หรือลึกเท่าไหร่อันนี้คือกระสุนเป็นหัวอันนี้ธรรมดานะครับเขาเรียกหัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเอากิ่งไม้เขี่ยเขี่ยดูก่อนหัวดิอาโบโลธรรมดานะครับยังไม่ใช่เป็นแบบพวกหัวรูพวกอะไรนะไม่อยู่ฮะทะลุครับทะลุด้วยความเร็วโอ้ยโดนเชือกด้วยความเร็วเท่าไหร่ฮะ915 กับ 116เนาะประมาณนั้นที่เราให้ดูไปตอนแรกเดี๋ยวผมเอาแมมทันมาวัดให้ดูก่อนจะได้ดูข้อมูลว่าอะไรเนี่ยว่าผมให้ดูแต่ความกว้างนะเพราะว่าไอ้เรื่องความลึกอ่ะผมเอาเป็นเวอร์เนียร์แล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องความลึกอ่ะมันลึกเข้าไปแล้วอ่ะมันทะลุไปแล้วอ่ะมันเลยบอกว่าความลึกไม่ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ขนาดหัวธรรมดามันยังโบได้ขนาดเนี้ยคิดดูสิแล้วถ้าหัวที่มี BC สูงๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า BC เท่าไหร่คร่าวๆฮะฝั่งนี้แล้วกันหน่วยเป็นนิ้วหรือหน่วยเป็นเซน600มิลลิเมตรใช่หรือเปล่า600 60มิลลิเมตร60มิลลิเมตรว่าเฉลี่ยด้วยฝั่งนี้นะครับประมาณเนี่ย5นิดๆ5ถึง6 60มิลลิเมตรประมาณนั้นนะเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูอันต่อไป 18.13 ครับผมเพิ่งเข้าใจวันนี้แหละครับว่าทำไมมันไม่ค่อยมีคนทำการทดสอบ ballistic test แบบนี้เพราะว่าทุกอย่างยินเละไปหมดเลยฮะแม้แต่กล้องของคุณเองก็ตามกว่าจะรอให้มือแห้งเทสดินเหนียวเข้าที่อันนี้จะเป็น 18.13 นะครับที่ผมจูนไว้มันอยู่ราวๆน่าจะ900 FPS 900นิดๆประมาณนั้นนะมานัดที่2ครับไปกดยังBallistic test ครับโอ้ครับโหดมากตัวนี้เคนัดแรก916นะครับตัว15.89 เนาะนัดที่2 888.8 ฮะที่จริงผมตั้งไว้ที่900นะโอ้โหอันนี้ขนาดวิ่งแค่เท่าไหร่อ่ะ888เองฮะดูฮะ Channel Wound Channel โหดมากฮะมาเดี๋ยวเราผ่าให้ดูกันเลยฮะอันนี้กระสุนน่าจะไม่ทะลุอ่ะเพราะว่าที่จริงถ้าทะลุผมเอาไม้รองไว้แล้วฮะแต่ว่าตะกี้ผมปั้นดินให้มันยาวขึ้นหน่อยเนื้อที่ในการเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อที่ในการเดินทางของกระสุนก็จะนานขึ้นฮะผ่าเลยเนาะโอ้ลูกใหญ่มากเลยอ่ะขนาดความเร็วตกนะเนี่ยโอ้ลงไปโอ้เหมือนโดนกระสุนนิดหน่อยฮะเปิดเลยนะโอ้นั่นไงกระสุนโอ้ลึกมากฮะตัวนี้ลึกมากวัดนี่นะครับกระสุนเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนเนอะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะ เละเทะไปหมดเลยดูความอันนี้ก่อนเนาะดูกว้างสุดนี้ประมาณเกือบ9เซนฮะลึกนี้ลึกมากนะวัดไม่ได้ฮะขี้เกียจวัดแล้วกันน่าจะนี่เป็นคืบอ่ะฝ่ามือนิดๆประมาณ12นิ้วได้มั้งฮะนี่6นิ้วเนาะ6ไม่ถึง12ประมาณ8นิ้วโดยประมาณ
มั้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูก่อนหัวจุนหัวจุนดูที่มันเป็นไงโอเครูปทรงยังดูดีฮะเดี๋ยวขอละลายน้ำก่อนนี่เดี๋ยวผมล้างเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะหัวยังเป็นทรงอยู่แต่มันทู่ๆนิดหน่อยจะสั้นลงมานิดหนึ่งฮะให้ดูใกล้ๆก่อนดิโฟกัสไหมโอเคประมาณนี้นะฮะมาดูตัวต่อไประหว่างที่ผมรอพลักเบรกให้มือแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้แรกที่เรายิงเนาะทวนกันตัวซ้ายมือในหน้าจอเนี่ยที่เรายิงกันนัดแรกเป็น 15.89 เกรนนะครับตัวที่2ที่เรายิงกันเมื่อล่าสุดตะกี้นะครับจะเป็น 18.13 เกรนนะครับหนักขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้กระสุนหลังจากที่ยิงแล้วนะต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับ Hybrid Slug 22เกรนค่า BC ตัวเนี้ยเหมือนที่ผมบอกมาหลายๆเทปอ่ะมันสูงกว่าตัวนี้นะค่า BC ตัวนี้อยู่ประมาณ 0.80 BC นะครับตัวนี้0.035อันนี้0.08ผมมั่วตลอดเลยเนี่ยขนาดตัวเนี้ย BC น้อยกว่ามันยังด้วยความเร็ว880เนาะมันยังทำแผลได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนว่ามันจะวิ่งที่เท่าไหร่ด้วยจุนนิ่งนี้เท่าเดิมนะครับ Impact กรัม700ยิงดันง่ายว่ะ Hybrid Slug ครับ FX Hybrid Slug 22เกรนมาดูก่อนเดี๋ยวมันไปดูนโอ้ไปดูครับความเร็วอยู่ที่801นี่ฮะ801 FPS นะครับมาช่วยกันจำด้วยน่าจะลงกระสุนลงไปลึกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนได้ยินเสียงตัวนี้ด้วยมาผ่าดูเลยแล้วกันเนาะโอ้รูใหญ่เลยฮะเดี๋ยวดูก่อนมือเปื้อนอีกแล้วเหรอเหมือนกับรูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตัว JSB ตะกี้แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนมือผมเปี้ยน800เดี๋ยวผมดูค่า expand ก่อนว่าหัวกระสุนอยู่นะโอ้นี่ไงหัวกระสุนอยู่เนาะเห็นไหมอ่ะเห็นเนาะนี่ครับโอ้ว้าวหัวบานสวยเลยนะฮะความลึกของการที่กระสุนพุ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้หมายความว่าอันตัวไหนเข้าลึกแล้วจะชนะหรืออะไรอย่างนี้นะคือตัวนี้พอมันเข้าไปปุ๊บมันแตกมันบานนี่ไงฮะเดี๋ยวผมล้างเดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะมันแตกมันบานเลยนั่นแหละพอบานปุ๊บกระสุนมันจะหยุดช้าลงแต่ทีนี้อีกทดสอบครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะปั้นให้ตัวดินเหนียวเนี่ยมันเล็กกว่านี้เนาะเพื่อจะให้ดูตัววูนชาแนลว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับในความเร็วเดิมก่อนนะยังไม่ตั้งใหม่ยังไม่จูนใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตมือเปื้อนอีกนิดนึง นัดที่สองครับเตะหนักเลยนั่นน่ะไปดูโอ้เหลือ763ครับเห็นไหมฮะ763 FPS นะครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันเนาะอันนี้ผมจะปั้นให้มันป้อมกว่าเดิมนะครับนี่โอ้ไม่ทะลุนะมาเดี๋ยวเราพากันเลยฮะเช่นได้ผมมันกระสุนมันลงต่ำเยอะมากเลยนะปืนไซด้าเหมือนกันครับยิงกระสุนต่างกันเฉยๆโอ้เดี๋ยวมันเข้าไปตรงลึกข้างในนั้นเดี๋ยวผมผ่าตัดตรงอีกทีหนึ่งฮะ
มันจะได้ไม่เห็นผมผ่าครั้งเดียวไม่ผ่านเลยครับโอ้โอเคผ่าโดนกระสุนด้วยสะกิดโดนนิดหน่อยนี่ครับนั่นนะครับหัวกระสุนอยู่นี่เนาะลึกไหมเอเวอเรจพอๆกันครับแต่ผมส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า JSB ถ้าระยะนี้นะถ้าระยะ25หลาเนี่ย JSB 18.13 ผมโหดกว่าฮะหมายถึงรูนะแต่ทีนี้พอลองเรนจ์เข้าไปแล้วตัวรูปทรงของแพลเลตมันจะสูญเสียความเร็วเพราะด้วยรูปทรงมันนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะลองจูนให้ FPS มันขึ้นด้วยดูซิว่ามันยังไงด้วยการปรับเล็กไปที่น่าจะราวๆ150แต่เดี๋ยวเราไปอ่านคู่มืออีกทีหนึ่งรู้สึกคู่มือจะเขียนไว้ให้เราไปไม่เกิน170ประมาณนั้นนะครับแต่ Mark 2นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไหวไหมที่950 FPS นะครับที่ความเร็วที่เขาแนะนำกล้องซีโร่เหมือนเดิมไหมไม่ต้องไปสนใจจูนแต่ความเร็วปืนเราดูแต่ความเร็วมันเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองยิงดูอีกทีอันนี้ก็เกือบทะลุแล้วเหมือนกันนี่หมายความว่าถ้าเราปั้นทรงเนี้ยเดี๋ยวเราปั้นทรงนี้แต่ยาวกว่านิดหนึ่งเผื่อว่าความเร็วกระสุนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรายิงสลักอย่างเดียวเลยตัวนี้ยังไม่ได้พูดถึง accuracy test นะครับหมายถึงความแม่นยำความแม่นยำมันคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละเพราะว่าแต่เพียงแต่ว่าผมอยากให้ดูอำนาจการทำลายล้างด้วยแล้วก็มันจะ contain BC ไปที่ถึงผมอยากยิง200อ่ะแต่กระสุนตอนนี้พี่อธิคมให้มามันมี60นัดใช้ไปแล้ว2นัดใช่ไหมเดี๋ยวเราระหว่างนั้นเราจูนไปด้วยแล้วเราไปดูตัววูน channel อย่างนี้ไปด้วยเดี๋ยวทำสลับกันไปเรื่อยแล้วก็ในระหว่างที่เราตั้ง FPS สูงขึ้นเดี๋ยวดูความแตกต่างครับว่ามันจะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าอันนี้อย่าลืมนะครับทำไมรูมันเล็กกว่า JSB 18.13 ที่เรายิงไปตะกี้เพราะ 18.13 เรายิงตั้ง888เกือบ900 FPS นะครับอันนี้มันอยู่ที่ประมาณ800แล้วนัดเนี่ยมันเหลืออยู่700นิดๆเองอ่ะ760กว่าเองอ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปอัดเพิ่มกำลังตัวนั้นดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงป่ะเดี๋ยวช่วยกันจำอันนี้นัดแรก801 FPS นะครับอันนี้763หรือ60เท่าไหร่นี่แหละผมเขียนไว้อยู่ช่วยกันจำนะดูลักษณะการแตกของหัวกระสุนนะครับก่อนที่เราจะไปปรับจูนให้ความเร็วมันขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเนาะRig pressure ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเกือบ100เนาะเดี๋ยวผมจะอัดขึ้นไปให้มันอยู่ประมาณ140ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมลองยิงดูตรงนี้นะครับเป็น regulator รู้สึกจะเป็น 2.5 มิลแต่ไปดูในคู่มือด้วยนะทำยังไงเนี่ย counter clockwise คือเพิ่มอันนี้เข้าไปดูที่เกจนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวนี้ไปดูคู่มือของคุณด้วยนะปืนต้องไม่ค็อกนะครับหมุนถอยหลังเพื่อ increase ทีละนิดครับทีละนิดโอเคอีกนิดหนึ่งประมาณนี้นะฮะขึ้นมา110แล้วฮะอีกหนึ่งมันจะเป็นล็อกเหมือนกันฮะ110 120นี่ครับเรคเชอร์ตอนนี้อยู่ที่140นิดๆนะครับเราจะไล่ตรงนี้ตัว Hammer Spring Preload นะครับกับตัวนี้ผมจะปรับไว้นอกสุดเลยเป็นขีดที่4ครับเพราะว่าตัวเซตอัพเดิมเราจดไว้แล้วเนาะแล้ววัดความเร็วในการยิงดูอีกทีหนึ่งตัวนี้ผมไปที่แม็กซ์เลยนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากจูนเสร็จเดี๋ยวผมวัดแก๊ปตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งผมยังไม่รู้นะมันวิ่งความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูที่โครโนกราฟพร้อมกันFX Hybrid Slug 22เกรนครับ25หลาเดี๋ยวผมดูก่อนว่าความเร็วที่ทำได้ในจูนนิ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ
อื้อหือระเบิดระเบ้อเลยความเร็ว965แตะนิดเดียวเองมาแล้ว 965.2 ครับน่าจะโอเคนะโอ้ผมไม่คิดว่า Mark 2ผมจะยิงได้ขนาดนี้โอ้โหดูครับเห็นไหมฮะออกด้านข้างเลยแล้วแต่ว่าหัวกระสุนอยู่ด้านในนะเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะมาเดี๋ยวพากันเลยครับนี้ไม่เหลือหัวเลยโอ้หัวอยู่ด้านในนี่ฮะไม่รู้นะเดี๋ยวผมถ่ายทีหนึ่งเนาะแตกเยอะเลยฮะปึ๊บนี่หัวมันโอ้แล้วก็แฉกเป็นเสียงๆด้วยนะครับนี่คือหัวมันแตกไปหลายทางเลยไหนหัวมันเหลืออยู่แค่นี้ฮะเหลืออยู่แค่นี้จริงๆเดี๋ยวผมล้างให้ดูอีกทีหนึ่งฮะอันนี้ฮะลูกตะกี้หัวตะกั่วเดี๋ยวรวมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวยิงนัดต่อไปครับดูเรื่องconsistent ของมันอีกทีหนึ่งครับยิงนัดที่แล้ว965.2 fps นะครับกับจูนนิ่งแรกเดี๋ยวลองลูกที่2เลยว่ามันจะเท่าไหร่933.7 นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัววาล์วสต็อปมาที่เลขประมาณเลข3แล้วกันดูว่าตัวนี้มันจะนิ่งไหมแล้วก็เดี๋ยวลองยิงอีกนัดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ายังไงไปดูเป้ากันโอ้โหวูนชาแนลค่อนข้างใหญ่เลยครับจากความรู้สึกที่เราผ่ามาอู้นี่ครับเราอันรูเล็กๆนี่น่าจะเป็นรูแตกของหัวกระสุนนะครับไหนล่ะหัวมันทีนี้โอ้นึกไงนี่ครับอันนี้ยิงไปด้วยจูนไปด้วยฮะนั่นแหละทำไมว่าโพโนโคโนแบบพ็อกเก็ตถึงดีสำหรับเราเดี๋ยวไปเรียงนี่นัดที่4ครับ300เอ้ย933อันนี้เท่าไหร่ฮะ17 17กว่าเนาะไหม944นี่วัดอีกทีหนึ่งสิสิบเจ็ดจุดแปดจุดเก้าประมาณนั่นแหละครับโอ้อวบมากครับ944ฟุตเพอร์เซกไฮบริดสลัก22เกรนครับมาดูวูนชาแนลโอ้เจอหัวกระสุนด้วยรู้สึกได้ฮะครับอู้สวยงามฮะตัวนี้ต้องถ่ายรูปไว้ครับFX Hybrid Slug ครับยิงด้วยความเร็ว944ฟุตเพอร์เซกนะครับประมาณนี้เนาะเทียบกับนาฬิกาดู25หลาครับยิงด้วย FX Impact รัม700มิลนะครับเอาเวอร์เนียวัดสักหน่อยครับตัวกว้างสุดโดยประมาณนะครับเกือบ8เส้นน่ะ7กว่าๆเห็นไหม 7.8 7.8 รูที่ใหญ่นะครับอันนี้เป็นฝั่งนู้นฝั่งนู้นใหญ่กว่าลึกก็ประมาณกี่มิลน่ะ5นิ้วครับ13
12กว่าๆเนาะเกือบ5นิ้วนี่คือเดฟมันนะครับประมาณนี้ตะกี้944ฟุตเนาะ135บาร์แฮมเมอร์ 17.8 17.9 ประมาณนั้นครับว้าวเอามาเท่าไหร่วะวางเดี๋ยวผมดูก่อนดูแต่เลข3เราไม่ได้ดูไม่ได้วัดอันนี้เท่าไหร่8.3ครับ 8.2 8.3 มิล นี่แหละช่วยกันจำเนาะดูดิว่ามันจะได้ตัวเขาเรียกอะไรวะฮาร์โมนิกที่ได้ไหม Extreme Spread ที่ใกล้เคียงกับ944ไหมนะครับมาถ้าได้เอาเลยอันนี้เขายิงเป็นระยะไกลไปอู้954เดี๋ยวผมจะหมุน Power View ลงมาหน่อยหนึ่งอยู่ที่เลข5เนาะแล้วเดี๋ยวเราวัดดูว่าแก๊ปมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรายงานอีกทีหนึ่งไปดูเป้าก่อนอู้ศูนย์ไปทางไหนวะเนี่ยคนเจอแล้วรู้สึกได้ฮะโอ้บูนชาแนลนี่ครับโอ้โหเหมือนกันนะนี่950ฟุตเพอร์เซกแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูเขาเรียกอะไรอ่ะตัวExtreme Spread มันได้หรือเปล่ากับ Tuning อันนี้นะครับเดี๋ยวผมลด Hammer Spring ลงมาอย่างที่บอกนี่นะครับหัวมันมาดูชุดต่อไปครับนี่ผมให้พี่โอมเป็นคนยิงนะประมาณนี้เนาะพี่โอมเป็นคนยิงตัวนี้เป็น Hybrid Slug 22เกรนครับปรับไว้ที่เลข5 Max ตีพร้อมแล้วค่อยยิงเลยครับพร้อมตอนไหนก็ยิงไม่ต้องเล็งตรงกลางอย่างนี้มาน่าจะได้ไปไปดูเป้ากันความเร็วที่ได้ดึงแรงตกมา900ว่ะตกมา900นะครับเพราะว่าเราปรับตัว Spring Preload นี้มาที่เลข5เนาะเดี๋ยวช่วยเก็บข้อมูลไว้น่าจะอยู่เท่าไหร่อ่ะ 18.8 มิลครับเดี๋ยวผมปรับไว้ที่เป็น Max เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ได้ความเร็วประมาณ900กลางๆเนาะเหมือนตัวที่แล้วเดี๋ยวไปดูเป้ากันครับยิงเมื่อกี้ที่ความเร็ว900ฮะกลัวมันเหินอย่างนี้ออกไปไหนไม่หนีท่านโอ้นี่มันบานตรงนี้ด้วยเนาะอยู่นั่นแหละยืนนั่นแหละเป็นรูปหัวใจน่ารักยิ่งวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักนี่ครับนี่เป็นวูนชาแนลสำหรับ900 FPS นะครับโดยพี่โอมเดี๋ยวเราจะปรับจูนไว้ที่ประมาณ900เท่าไหร่อ่ะ900 930กว่าเหมือนเดิมเลยเนาะหรือไม่เราจะเข็นเรกเพรสเชอร์ไปที่140บาร์ดูก็ได้เผื่อความเร็วมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราส่งพี่โอมก่อนค่อยว่ากันกี่โมงแล้วนี่โอ้จะ5โมงเย็นแล้วนี่หว่าทั้งวันแล้วนี่เห็นแป๊บๆเดียวนี่ทั้งวันแล้วเรกเพรสเชอร์ผมดันขึ้นมาที่140บาร์แล้วนะฮะ140บาร์เพราะว่าค่าเฉลี่ยตะกี้มัน930บ้าง950 60บ้างแล้วผมไม่อยากใช้กระสุนเยอะไปกว่านี้นะฮะเพราะว่าเราจะลองเทสเรื่อง accuracy ก่อนวันนี้เดี๋ยวเราเทสแค่ตัว ballistic ball ตัวนี้ regulator pressure นะครับที่ผมทำให้ดูตะกี้140hammer ปรับมาที่ max นะครับตัวอยู่ที่ประมาณ18มิลแก๊ปตัวนี้นะแล้ว adjustment valve อยู่ที่ 8.8 มิลนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมไม่ได้ verify นะนะครับดูดิว่าความเร็วมันจะได้ที่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราได้ขอตัวภาพฝั่งทางนู้นด้วยนะครับโอเคพร้อมครับโอ้โห
43นั่นนะครับ943เนาะสำหรับเซตอัพนี้นะครับมาดีนี่นะครับเร็ก140กระสุนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยิงอัดเข้าไปอีกนัดหนึ่งเลยนะครับยิงอัดเข้าไปอีกนัดหนึ่งเลยไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ต้องไปผ่าดูแล้วกระสุนมันอีกนัดหนึ่งครับดูดิว่า extreme spread จะได้เท่าไหร่943ครับถ้าอยู่ราวๆนี้ผมเอาเลยนะทีนี้ก็ไปยิง long range ไปครับนัดอีกต่อไปครับโอ้930ครับ 930.2 930.2 เนาะโอเคงั้นผมเอาเป็นเซตอัพนี้ไว้แล้วกันเนาะโหโคตรฮาโลเลยครับมันระอูระเบิดระเบ้อมากเลยโอ้หนักมากครับชนหนักมากดูดินี่ฝั่งกันในนะครับฝั่งกันนู้นแล้วก็มันมาบวมรูนี้ใช่ไหมดินเหนียวก็ไม่ได้อ่อนเท่าไหร่นะครับมันก็ยังเหนียวอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เละเป็นน้ำอ่ะเพราะว่าผมตากแดดกับมันมาทั้งวันแล้วนะครับดูผมให้ดูก่อนดิดูสภาพที่ผมเล่นดิเละเทะอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวผมน่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปเทสเรื่อง accuracy test กับที่ระยะ100กับ200เลยเพราะว่ากระสุนมันจะเหลืออยู่ประมาณนิดเดียวไม่ถึง50นัด นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวแตงโมเอาคร่าวๆเป็นไกด์ให้ก่อนเพราะว่าผมโดนเรียกตัวด่วนแล้วนะครับขออนุญาตเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมทำให้ดูอีกทีนึงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดกระดออะไรไว้ก็แล้วแต่นะครับใครจะทำอะไรก็ได้กดอันไลค์กดไม่ไลค์กดชอบกดไม่ชอบยังไงก็ได้นะครับแล้วกูจะเดินไปไหนเนี่ยเก็บของโอเคครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่แต่มีแตงโมน้องเด็กลังกว่า